ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับนายณัฐชาบุญอินชัยสวัสดิ์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันและผมก็ตั้งเป็นหัวข้อว่าฟางเส้นสุดท้ายณัฐชาเกล้าระวังประชาชนจะทนไม่ไหวดำเนินคดีอาญาธนาธรนะครับจริงไม่จริงก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าถ้าดำเนินคดีอาญากับธนาธรแล้วเนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนจะรับได้หรือไม่คือนายณัฐชาเนี่ยนะครับโพสต์เอาไว้แบบนี้บอกว่ากกต.อย่าพยายามทำลายความชอบธรรมของตัวเองด้วยความพยายามดำเนินคดีอาญากับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยเตือนบอกว่าระวังจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของพี่น้องประชาชนห้ามเข้าสภาก็แล้วณัฐชาบอกนะฮะยุบพรรคก็แล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็แล้วดูเหมือนว่ากกต.ยังมีความพยายามดำเนินคดีอาญากับธนาธรทั้งที่หลักฐานการถือหุ้นบริษัทวีลักษ์ชัดเจนว่าโอนไปหมดแล้วกกต.รู้หรือไม่ว่าการพยายามดำเนินคดีต่างๆกับธนาธรไม่ใช่แค่การลงโทษธนาธรแต่ถือเป็นการทำลายความชอบธรรมของตนเองทำลายความชอบธรรมของการเมืองปัจจุบันมีคดีมากมายที่มีหลักฐานชัดเจนกกต.สามารถดำเนินคดีได้แต่ไม่มีความคืบหน้าหรือทีท่าจะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำผมอยากจะถามว่ากกต.ออกมาเห็นโลกภายนอกบ้างหรือไม่ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายให้ความอดทนของประชาชนหมดลงไปทบทวนตัวเองดูบ้างหรือไม่ว่านักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ขณะนี้ไม่ใช่เพราะธนาธรหรืออดีตอนาคตใหม่ถูกยุบแต่ต้นเหตุคือการกดขี่และดูถูกประชาชนความรู้สึกทั้งหมดที่พึ่งขององค์กรนิติบัญญัติในประเทศไทยซึ่งหากกกต.ตระหนักสักนิดแล้วกอบกู้ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้ตนเองในเวลานี้ผมคิดว่ายังทันอย่างน้อยก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงเติมไฟให้ลามทุ่งไปมากกว่านี้ในวันที่ประชาชนออกมาในวันที่คนหนุ่มสาวไม่อาจก้มหน้าต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่ามากล่าวหาว่าพวกเขาออกมาเพราะการเมืองฝ่ายไหนอย่ายัดเยียดให้ใครเป็นผู้ร้ายทั้งที่ฆาตกรเลือดเย็นคือพวกคุณและหนึ่งในนั้นก็คือกกต.เห็นไหมฮะและหนึ่งในนั้นก็คือกกต.อันนี้เป็นณัฐชานะฮะคุณผู้ชมได้รับฟังข้อคิดเห็นของเขาแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกอย่างไรก็ลองพิจารณากันดูนะฮะคุณผู้ชมครับณัฐชาบอกว่าเนี่ยถ้าเอาธนาธรเข้าคุกนะหรือว่าดำเนินคดีอาญาเตือนระวังจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วประชาชนจะทนไม่ไหวห้ามเข้าสภาก็แล้วยุบพรรคก็แล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็แล้วอารมณ์ก็คงจะประมาณว่าแล้วจะอะไรอีกเสียงสูงหน่อยนะแล้วจะอะไรกันอีกนะลองพิจารณาดูแล้วกันนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพรรคอนาคตใหม่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ